วัสดีนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายและก็แนวทางการดำเนินงานของกองทุน BSF นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนนะคะว่าช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีก็มีการถกกันค่อนข้างเยอะนะในเรื่องประเด็นของบทบาทหน้าที่ของธปท.เกี่ยวกับเรื่องของ BSF นะคะซึ่งก็คิดว่าเราคงได้ข้อสรุปกันแล้วล่ะว่าหน้าที่และบทบาทของธปท.จริงๆเนี่ยก็คือเป็นการดูแลเรื่องของเสถียรภาพระบบการเงินนะคะซึ่งอันนี้ก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของเสถียรภาพในตลาดการเงินก็รวมถึงเรื่องของตลาดตราสารหนี้ด้วยนะคะก็ทำไมเราต้องออกมาตรการมาเนี่ยก็ออกมาตรการมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดความเชื่อมั่นซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนทั่วไปที่เรียกว่ามาตรการ MFLF นะคะ Mutual Fund นะคะ Liquidity Facility นะคะก็เราก็เข้าไปเป็น Backstop ให้นะคะทำให้กลไกเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของกองทุนรวมเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างปกตินะคะก็ลักษณะเช่นเดียวกันกับเรื่องของตลาดตราสารหนี้ค่ะก็เรามองไปข้างหน้าเนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยประชาชนอาจจะขาดความเชื่อมั่นเรื่องของสภาพคล่องมันเรามองเป็นพรีเอมเรามองไปคาดการล่วงหน้าก่อนเพื่อให้กลไกของตลาดตราสารหนี้เนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการระดมทุนนะคะให้กับภาคเศรษฐกิจซึ่งก็จะช่วยให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยได้อย่างราบรื่นขึ้นนะคะก็คิดว่าในตอนนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่เราคงจะต้องเริ่มทำงานกันอย่างจริงๆจังๆเพื่อให้เกิดผลนะคะวันนี้ก็เลยจะมาขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าต่อไปหรือว่ากระบวนการที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปแล้วก็เกณฑ์ต่างๆนโยบายต่างๆของเรื่องกองทุน BSF เนี่ยค่ะจะดำเนินแล้วก็เกิดผลอย่างไรต่อไปนะคะก็ต้องขออนุญาตเล่างี้ว่าในเรื่องของกองทุน BSF เนี่ยในวันที่27นะคะในวันที่27ที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายกองทุนนะคะซึ่งก็คณะกรรมการขออนุญาตเปิดสไลด์หน้าถัดไปนะคะซึ่งคณะกรรมการเนี่ยค่ะก็ได้มีการกำหนดนะคะแนวนโยบายนะคะแนวการดำเนินงานนะคะให้สามารถดำเนินการได้นะคะก็จะขออนุญาตค่อยๆทยอยเล่าไปทีละรูปเลยนะคะค่ะภาพแรกนะคะอันนี้ก็จะขออนุญาตเล่าว่ากลไกการให้ความช่วยเหลือของ BSF เนี่ยเป็นอย่างไรก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องมีการจัดตั้งกองทุนที่เรียกว่ากองทุน BSF นะคะกองทุนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปลงทุนหรือเรียกว่าให้สภาพคล่องให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องกับบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดที่จะครบกำหนดเนี่ยค่ะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการroll over ก็คือการต่อนี่ออกไปในอนาคตนะคะก็จริงๆต้องเป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทที่ปัจจุบันเป็นบริษัทที่ดีมีแนวโน้มเป็นบริษัทที่ดีแต่ว่าในช่วงภาวะวิกฤตอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องก็คือมาขอความช่วยเหลือด้วยกองทุนนี้ค่ะก็จะต้องเมื่อเขาออกตราสารหนี้ก็มี requirement ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีออกตราสารหนี้แล้วมีผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้เข้ามาลงทุนในกองในหุ้นกู้อันใหม่ที่ออกไปนะคะจะต้องมีสถาบันการเงินนะคะเข้ามาให้สินเชื่อเพิ่มนะคะหรือว่าเข้ามาลงทุนในหุ้นกู้ด้วยเช่นกันกองทุน BSF ถึงจะเข้าไปลงทุนในตราสารหนี้ได้นะคะนี่เงินของกองทุน BSF มาจากไหนก็มาจากเงินของทางที่ธปท.เป็นคนนำเงินเข้ามาลงทุนในกองทุนBSF นี้อันนี้เป็นภาพกว้างๆก่อนนะคะเดี๋ยวคงจะลงในรายละเอียดว่ากฎเกณฑ์การดำเนินงานต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะคงมีคำถามมากมายอะค่ะว่าอ้าวแล้วใครนะขออนุญาตไปหน้าถัดไปก่อนนะคะแล้วใครนะที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในกองทุน BSF บ้างนะคะอันนี้เป็นคำถามที่เข้าใจว่าทุกคนก็เขาถามมาเยอะนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทนะคะที่จดทะเบียนแล้วก็ประกอบธุรกิจในไทยนะคะเรายกเว้นอะไรบ้างเราไม่รวมรัฐวิสาหกิจถามว่าทำไมไม่รวมรัฐวิสาหกิจเพราะเรามองว่ารัฐวิสาหกิจก็มีรัฐบาลคอยดูแลอยู่อันนั้นก็น่าจะแยกออกไปได้เลยนะคะเราไม่รวมบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงินเพราะเราถือว่าสถาบันการเงินเนี่ยก็สามารถจัดจัดหาสภาพคล่องได้อันนี้ก็มีการช่วยเหลือกันไปเพราะฉะนั้นเน็ตๆแล้วก็จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนะคะแล้วก็ประกอบธุรกิจในไทยที่ไม่รวมรัฐวิสาหกิจแล้วก็ไม่รวมสถาบันการเงินนะคะเรามีเกณฑ์อะไรอีกก็บอกว่าคนที่จะได้รับเนี่ยจะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเนี่ยที่เราเรียกว่า issue rating นะคะแล้วก็ issuer rating เนี่ยจะต้องเป็น investment grade ก่อนที่จะมาขอรับความช่วยเหลือ1เดือนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นทุกบริษัทอะค่ะก่อนที่จะเข้ามายื่นขอให้ BSF ช่วยลงทุนให้เนี่ยก็อาจจะต้องไปทำนะคะที่เราเรียกว่า
issue rating ก่อนว่า rating ของบริษัทนี้ยังเป็น investment grade อยู่ไหมทำไมเราต้องดูเรื่องนี้นะคะเราดูเรื่อง investment grade เพราะเราถือว่าต้องเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็มีผลการดำเนินงานด้วยแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยก็ยังสามารถดำเนินการได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็มี flexibility ให้ว่าได้รับการจัดอันดับน่าเชื่อถือจากมันมีปัจจุบันนะคะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในไทยก็จะมีทั้ง TRIS นะคะมีทั้ง Fitch นะคะก็จะเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch ก็ได้ของ TRIS ก็ได้นะคะที่ดูนะคะอันนี้เรามองว่าอะไรคะเรามองว่าการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องชั่วคราวนะคะเพราะฉะนั้นเงินทุนที่กองทุน BSF จะเข้าไปลงทุนกับธุรกิจพวกนี้ก็จะเป็นเงินทุนที่เป็นระยะสั้นนะคะเดี๋ยวก็จะมีในรายละเอียดต่อไปนะคะอันนี้อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะว่าสถานะการเงินก็จะต้องมีแนวโน้มการดำเนินธุรกิจที่ดีนะคะต่อจากหลังโควิดได้นะคะแล้วท้ายสุดเขาก็จะต้องมีแผนการจัดหาเงินทุนอนาคตให้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นธุรกิจที่ดีช่วงนี้เป็นเรื่องขาดสภาพคล่องจริงๆนั่นก็มีแผนในอนาคตได้ว่าอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถจัดหาเงินทุนมาจากไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือบอกว่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าสถาบันการเงินจะไม่ลดวงเงินสินเชื่อนะคะหรือว่าเรียกคืนหนี้ในช่วงที่กองทุน BSF ลงทุนในกองทุนในตราสารนี้นะคะใครบ้างที่จะได้นะคะก็จะต้องเป็นคนที่เป็น issuer ที่มียอดคงค้างตราสารหนี้ก่อนวันที่19เมษายนนะคะวันที่19เมษายนปีนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน BSF นะคะแล้วก็สามารถจะยอดคงค้างเนี่ยจะมีครบกำหนดวันสุดท้ายก็คือวันที่31ธันวาคม2564นะคะแล้วก็เป็นตราสารที่ต้องขายเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปไม่รวมที่ขายที่เราเรียกว่า PP10 คือขายในวงจำกัดนะคะแล้วก็จะไม่รวมค่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทั่วไปทีนี้ถามว่าในการที่จะเข้าใครทีเหลือหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะมารับให้ BSF เนี่ยเข้าไปลงทุนเนี่ยนะคะก็จะต้องมีคอนดิชันอีกเหมือนกันว่าเมื่อครบกำหนดแล้วจริงๆเนี่ยค่ะเวลาหุ้นกู้ครบกำหนดเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทำเรียกว่า rollover ก็คือว่าจะมีการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อให้ประชาชนลงทุนแต่เนื่องจากที่พูดไปแล้วนะคะว่าในช่วงของสภาวะการที่ไม่ปกติ liquidity ก็อาจจะไม่ค่อยมีประชาชนบางส่วนอาจจะเกิดความจำเป็นต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเขาอยากจะถือเป็นเงินสดมากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมาลงทุนหรือมา rollover ต่อเนี่ยก็อาจจะยากแต่อย่างน้อยเราคิดว่ามาตรการเราเพื่อช่วยในเรื่องของให้ตลาดตราสารหนี้มันเดินได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย issuer หรือผู้บริษัทพวกนั้นเนี่ยจะต้องออกขายตราสารหนี้ทั่วไปนะคะให้กับประชาชนอย่างน้อยเนี่ยค่ะ 20% ของเงินที่จะ roll และอีก 20% นั้นเขาจะต้องไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะคะหรือว่าจะให้สถาบันการเงินเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นกู้อันนี้ก็ได้ก็จะเป็น2ส่วนคือ20 20แล้วอีกส่วนนึงคือให้ครบ50เนี่ยเขาก็จะต้องไปหามาจากอาจจะหามาจากหุ้นกู้ได้มากกว่า20ก็ได้แต่มินิมัมคือ20สถาบันงานเงิน20แต่อีกถ้ายังไม่ถึง20ก็อาจจะต้องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมนะคะเจ้าของหรือบริษัทแม่ก็ต้องเข้ามาช่วยให้ได้50แล้วก็ BSF จึงสามารถจะลงทุนได้อย่างที่เรียนไปว่า BSF สามารถจะลงทุนได้ไม่เกิน 50% นะคะทำไมมีคำถามเหมือนกันค่ะว่าทำไมต้องมี3ขานะคะมีทั้งการที่ให้บริษัทเนี่ยออกหุ้นกู้กับประชาชนโดยทั่วไปมีทั้งว่าต้องให้สถาบันการเงินเข้ามาแล้ว BSF ถึงจะเข้าไปได้เรามองว่าถ้ามันเป็นเรื่องของ liquidity นะคะเราอยากจะช่วยในเรื่องของ liquidity เนี่ยแบงก์ชาติหรือ BSF ได้เข้ามาแต่ว่าในขณะเดียวกันเราดูเรื่องของเราต้องการให้ตลาดตราสารหนี้นะคะยังสามารถดำเนินการฟังก์ชันได้ตามปกติเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนให้มีการออกนะคะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมลงทุนด้วยเราให้สถาบันการเงินเข้ามาเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยค่ะคือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครดิตเกี่ยวกับบริษัทต่างๆเนี่ยได้ดีนะคะกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสถาบันการเงินก็จะเข้ามาเมื่อสถาบันการเงินเขามีความมั่นใจเขาคิดว่าบริษัทนี้ดีเป็นบริษัทที่ดี viable แต่ช่วงนี้เป็นช่วงขาดสภาพคล่องชั่วคราวเขาก็มี
willingness มีความที่จะยินดีที่จะเข้ามาร่วมที่จะให้สินเชื่อเพิ่มนะคะหรือว่าลงทุนในหุ้นกู้เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าพอมี3ส่วนก็คือว่าส่วนของตลาดเองซึ่งก็มองแล้วต้องมีความมั่นใจในระดับนึงส่วนของสถาบันการเงินที่มองไปในอนาคตด้วยว่าธุรกิจนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่ยังดีอยู่มี viable นะคะสามารถจะดำเนินการหลังจากโควิดได้ก็จะเป็น2ส่วนที่ช่วยกันแล้วอีกส่วนที่3ก็คือเป็นกองทุนของ BSF ที่จะเข้าไปช่วยเติมเต็มให้ครบนะคะก็จะเป็น3ส่วนที่เข้ามา อยู่ในเรื่องของกองทุน BSF นะคะรูปแบบนะคะหน้าถัดไปนะคะรูปแบบการให้ความช่วยเหลือค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไว้ว่า BSF เนี่ยค่ะจะลงทุนไม่เกินร้อยละ50นะคะของยอดตราสารหนี้ที่ครบกำหนดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่า BSF เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเพื่อเป็นเรื่องสภาพคล่องหรือมันคล้ายๆกับ Bridge Financing ก็ต้องเป็นระยะสั้นระยะสั้นก็คือเราก็เลยกำหนดไว้ว่าอายุที่ BSF จะลงทุนก็จะเป็นตราสารหนี้ที่อายุไม่เกิน270วันนะคะก็ถือว่าเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนิดนึงว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยค่ะก็จะต้องมี Issue Rating นะคะอยู่ในระดับ investment grade นะคะแล้วก็จะต้องเป็นตราสารหนี้ที่ไม่ซับซ้อนก็คือเป็นตราสารหนี้ธรรมดาไม่ได้มีอะไรมาผูกมัดเข้าไปให้มันยากแล้วก็จะต้องไม่ด้อยสิทธิ์นะคะแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเกิดผู้ออกตราสารหนี้ออกตราสารหนี้ขายให้กับประชาชนในลักษณะที่มีหลักประกันเนี่ยค่ะเมื่อมาขายให้กับกองทุน BSF ก็จะต้องมีหลักประกันเช่นเดียวกันก็คือจะไม่ด้อยสิทธิ์กว่าด้วยกันเราบอกว่าอันนี้ค่ะ BSF เป็น back stopเป็นการสร้างความมั่นใจเป็นเรื่องว่าถ้าเขาขาด liquidity จริงๆเขาก็มาที่กองทุนนี้ได้นะคะเป็น bridge financing เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการขอรับความช่วยเหลือเนี่ยก็จะสูงกว่าการที่เขาไปออกตลาดเองหรือจะสูงกว่าการที่เขาไปขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ก็เราก็จะเลือกเอาไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เขาขายให้กับตลาดหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่เขาจะต้องจ่ายให้กับธนาคารพาณิชย์เราก็เลือกอันที่สูงกว่านะคะมากำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ BSF จะลงทุนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีเรื่องของ Facility Premium คือการเข้ามาใช้ความช่วยเหลือของกองทุน BSF ก็จะมีการบวกเข้าไปอีก 1% นะคะสำหรับวงเงินที่ไม่เกิน 30% ของยอดครบกำหนดตราสารหนี้แต่ว่าถ้าเกิดใช้เกิน 30% นะคะส่วนที่เกินก็คือส่วน 30-40 หรือ 30-50 เนี่ยค่ะก็จะมี Facility Premium 2% นะคะสำหรับส่วนที่เกินกว่า 30% นี้นะคะอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ว่าเราช่วยเรื่องของ Liquidity เราถือว่าเป็น Back Stop เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วควรจะไปหาจากในตลาดก่อนถ้าหาในตลาดไม่ได้ถึงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรทที่คิดจึงเป็นต้นทุนที่สูงกว่าเรทในตลาดนะคะมีเกณฑ์อะไรอีกไหมก็จะมีเกณฑ์อีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่คำเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องของการ rollover ให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ rollover หนี้ได้ก็ฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าเงินที่ได้จาก BSF เนี่ยค่ะก็ให้เอาไปไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดนะคะแล้วก็หากยังไม่ได้ดำเนินการเนี่ยค่ะก็จะต้องเอามาฝากอยู่ในบัญชีที่เรียกว่าบัญชี escrow account หรือบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาอันนี้ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินที่ทาง BSF จะปล่อยให้กับ issuer หรือผู้ออกตราสารเนี่ยก็จะออกใน 2-3 วันก่อนที่หุ้นกู้นั้นจะครบกำหนดเพราะฉะนั้นจะได้เอาเงินนี้ไว้สำหรับการ rollover นะคะแล้วก็จะต้องมีการเตรียมแผนการจัดหาเงินทุนในระยะยาวเก็บเอาไว้ด้วยก็จะมีข้อที่บอกว่าทำได้นะคะข้อที่ทำไม่ได้ก็จะต้องมีเกณฑ์อีกค่ะเกณฑ์ที่ว่าเนื่องจากมาขอรับความช่วยเหลือเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ควรจะเอาเงินเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ไปซื้อผู้บริษัทเนี่ยก็ไม่ควรจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นสามัญคืนหรือหุ้นบริษัทคืนนะคะไม่ควรจะลดทุนนะคะเว้นแต่จะเป็นเรื่องของการล้างทุนขาดทุนสะสมแล้วก็มีการเพิ่มทุนใหม่แล้วก็จะต้องชำระหนี้ถ้าเกิดชำระหนี้คือไม่ควรจะเอาเงินเนี่ยไปชำระหนี้อื่นคืนก่อนครบกำหนดหรือว่าให้กู้เพิ่มแก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นนะคะไม่ควรที่จะเอาชำระคืนหนี้สินทางการเงินอื่นๆก่อนครบกำหนด
เราก็มีข้อห้ามอีกว่าก็ไม่ควรที่จะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายโบนัสให้กับกรรมการหรือว่าผู้บริหารระดับสูง2ระดับแรกเพราะเราถือว่าท่านเป็นพนักงานทั่วไปเนี่ย ก็คงจะบริษัทก็คงจะต้องให้สิทธิประโยชน์ตามเดิมอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องไปจ่ายเงินปันผลนะคะเว้นแต่ว่าได้มีการประกาศจ่ายก่อนไปแล้วในวันที่20เมษายนแล้วก็ไม่ควรที่จะนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ณวันที่ออกขาย BSF เนี่ยค่ะไปวางเป็นประกันเพิ่มเติมให้กับเจ้าหนี้รายอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปวางประกันเพิ่มเติมให้กับเจ้าหนี้รายอื่นก็ทำให้สิทธิของ BSF ต่อบริษัทเนี่ยก็จะด้อยสิทธิ์ไปเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็มีคำถามมีคอนเซิร์นค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราให้ทั่วถึงไหมเรามีการดูแลมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรนะคะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็จะมีข้อกำหนดอีกค่ะว่าจริงๆอันเนี้ย BSF ต้องขออนุญาตบอกว่าวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเรื่องของเสถียรภาพเราดูเป็นเรื่องของระบบก็คือเราให้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้ดูเป็นรายบุคคลไม่ได้ดูเป็นรายบริษัทเพราะฉะนั้นพอดูเป็นรายระบบเสร็จก็ต้องมาดูว่าในแต่ละที่การให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องกำหนดไปว่าแต่ละรายที่ให้จะต้องไม่เกินร้อยละ3ของวงเงินรวมนะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มธุรกิจด้วยก็ไม่ควรจะเกินร้อยละ10ของวงเงินรวมนะคะแล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยของที่ลงทุนไปแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ10ของหนี้สินทางการเงินของแต่ละบริษัทด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ BSF เนี่ยไปเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องของ BSF เองในช่วงแรกที่มีการใส่เงินไปแล้วยังไม่ได้มีผู้มาขอรับความช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็จะมีเกณฑ์การลงทุนนะคะเกณฑ์ที่จะดูแลเงินที่ใส่ลงไปว่ากองทุนนั้นจะมีการบริหารอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของความโปร่งใสก็ให้คณะกรรมการนะคะกำกับกองทุนที่เราเรียกย่อๆว่า SC กับคณะกรรมการ IC นะคะต้องรายงานความเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของ conflict of interest การขัดแย้งของผลประโยชน์นะคะมี code of conduct ที่ชัดเจนว่ากรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการ IC กรรมการ SC เนี่ยค่ะจะต้องมีวิธีข้อพึงปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วก็จะต้องคณะกรรมการ IC เองก็จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ SC ทุก3เดือนนะคะแล้วก็บลจ.ก็จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานหน้าเว็บไซต์อยู่ในบลจ.นะคะอันนี้ก็จะขออนุญาตกลับไปหน้าที่เมื่อกี้สคิปไปหน่อยนะคะว่าโครงสร้างการบริหารของเรื่องของกองทุน BSF เนี่ยค่ะจริงๆก็จะมีคณะกรรมการที่ดูแลอยู่2ระดับคณะกรรมการที่ดูแลระดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการกำกับกองทุนที่เราเรียกว่าสเตียริ่งคอมมิตี้ขออนุญาตเรียกว่า SC ง่ายๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่จะกำหนดกรอบนโยบายกรอบการลงทุนแล้วก็กรอบการบริหารความเสี่ยงอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่เลยว่านโยบายที่จะลงวัตถุประสงค์ของการที่ตั้งกองทุนนี้เพื่ออะไรแล้วก็กรอบการลงทุนจะเลือกเมื่อกี้เกณฑ์ต่างๆที่พูดมาเนี่ยค่ะก็จะคณะกรรมการ SC ต่างๆก็จะเป็นคนกำหนดว่าอาจจะลงทุนในบริษัทที่มี rating เป็น investment grade จะลงทุนอะไรอย่างไรได้บ้างเนี่ยก็จะเป็นคนกำหนดกรอบอย่างนั้นมานะคะ องค์ประกอบของคณะกรรมการ SC นะคะก็จะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังนะคะเป็นประธานมีท่านผู้ว่าการเป็นรองประธานมีผอ.นะคะผู้อำนวยการสบน.และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก3ท่านนะคะก็จะเป็นคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับ SC เมื่อคณะกรรมการ SC เนี่ยค่ะกำหนดกรอบกำหนดนโยบายชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยผู้ที่จะทำหน้าที่ในการคัดเลือกตราสารหนี้ให้เข้าว่า BSF เนี่ยจะลงทุนในตราสารหนี้ตัวไหนเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการ IC นะคะก็จะประกอบไปด้วยธปท.นะคะผู้แทนจากธปท.ก็คือท่านรองผู้ว่าการของธปท.หนึ่งท่านนะคะผู้แทนจากกบข.เราถือว่ากบข.เนี่ยก็เป็นผู้ลงทุนสถาบันใหญ่แล้วก็เป็นผู้ลงทุนกึ่งๆภาครัฐด้วยนะคะก็จะเข้ามามีความรู้มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่จะเข้ามาช่วยนะคะดูแลแล้วก็มีผู้แทนแต่เป็นผอ.จากสปน.สำนักบริหารนี้จะเข้ามาดูแลแล้วก็จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก2ท่านก็จะมาช่วยกันเมื่อมีกรอบมีเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วเนี่ย IC ก็จะทำหน้าที่ในการคัดเลือกหนี้ตราสารหนี้ภายใต้กรอบที่ SC กำหนดขึ้นนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกที่ปรึกษาด้วยนะคะตอนนี้ที่ปรึกษาเราก็ให้กบข.นะคะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการที่จะช่วยมากลั่นกรองช่วยมาดูว่าตราสารหนี้ต่างๆที่จะลงทุนได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับ SC ทุก3เดือนนะคะ
จริงๆแล้วอันนี้เป็น formal ค่ะแต่จริงๆแล้วก็จริงๆก็มีการตกลงกันระหว่าง SCIC ว่าคงจะต้องรายงานกันบ่อยหน่อยโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่เกิดขึ้นนี่ก็อาจจะต้องรายงานกันเป็นทุกเดือนนะเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อ SC เนี่ยมีการจัดตั้งบรจ.เมื่อมีบอดี้สำคัญก็คือมี SC คณะกรรมการ SC แล้วมีคณะกรรมการ SIC แล้วก็จะต้องมีคนที่จะมาช่วยในการทำแอดมินต่างๆช่วยในการดูแลในการบริหารจัดการต่างๆก็จะมีการจ้างบรจ.นะคะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนะคะก็เขาจะทำหน้าที่ในการลงทุนตามที่ IC บอกมาโอเคสามารถลงทุนในตราสารนี้ได้บรจ.ก็จะทำหน้าที่ไปในการที่จะซื้อขายซื้อค่ะไม่มีขายซื้ ลงทุนในตราสารหนี้นั้นนะคะแล้วก็มีการมอนิเตอร์ต่างๆเพราะว่ามีระยะเวลาในการลงทุนสมมุติตราสารหนี้270วันมันเขาต้องมอนิเตอร์ต่อเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยธุรกิจผลการดำเนินงานของตราสารแต่ละตัวหรือว่าบริษัทแต่ละบริษัทที่ลงทุนไปเนี่ยยังดำเนินการ อยู่เป็นอย่างไรนะคะดำเนินตามเกณฑ์ที่ SC กำหนดไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องมีการรายงานผลประกอบการหรือรายงานผลการดำเนินงานต่างๆในเว็บไซต์นะคะตอนนี้ก็จะขออนุญาตแจ้งว่าบลจ.ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยค่ะก็จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการของกรุงไทยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะต้องมีที่เรียกว่า trustee ก็คือผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะมาดูแลคล้ายๆว่าเป็นกึ่งที่มา cross check อีกทีนึงว่าบลจ.นี่ลงทุนถูกต้องไหมทำอะไรก็มีการทำรายงานไปแล้วก็จะมีผู้ตรวจสอบบัญชีอันนี้ก็จะทำให้เห็นว่า governance หรือโครงสร้างต่างๆของการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนนะคะมีการดูแลกันแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นไปตามธรรมาภิบาลต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินงานค่ะอย่างนี้ขออนุญาตสรุปอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆเราเริ่มมีการจัดตั้งกองทุน BSF นะคะก็คือวันที่ได้มีการลงพระปรมาภิไธยนะคะเป็นวันที่19เมษายนถือว่ามีการจัดตั้งนะคะแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาก็คืออย่างที่ได้เรียนไปว่าคณะกรรมการกำกับก็ได้มีการเริ่มประชุมนะคะกำหนดกรอบกำหนดแนวทางการดำเนินงานตั้งแต่วันที่27เมษายนนะคะแล้ววันที่29เนี่ยค่ะวันนี้นะคะก็คาดว่าก็จะมีการลงกรอบกฎเกณฑ์กติกาต่างๆในราชกิจจานะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ BSF เนี่ยก็จะเริ่มเปิดให้ความช่วยเหลือจริงๆก็เพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆก็จะสามารถมายื่นคำขอนะคะหากมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเกณฑ์ต่างๆก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าบริษัทเนี่ยเวลามายื่นก่อนที่เขาครบกำหนดสัก45วันมายื่นเพื่อให้คณะ IC คณะบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือคณะเลขาเนี่ยสามารถดำเนินการได้ก็จะมีคำถามแบบแล้วถ้าเกิดตอนนี้เขาครบกำหนดแล้วจะทำไงในช่วงสั้นๆช่วงนี้ในช่วง2เดือนแรกเนี่ยค่ะคณะกรรมการ IC นะคะก็ได้ขออนุมัติจาก SC แล้วว่าโอเคในช่วง2เดือนแรกเนี่ยก็15วันนะก่อนจะครบกำหนดก็สามารถมายื่นได้เลยก็รีบทำให้ในช่วงแรกได้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้2เดือนไปแล้วเนี่ยก็บริษัทต่างๆก็มายื่นก่อนล่วงหน้า45วันนะคะเพราะว่าก็จะมี process ต่างๆนะคะแล้วก็ BSF ก็จะมีการแจ้งผลไปนะคะและอย่างที่เรียนไปว่าลงทุนนะคะก็จะลงทุนในหุ้นกู้ที่อายุไม่เกิน270วันนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยเขาสามารถสภาพต่างๆสภาพการต่างๆดีขึ้นเขาบอกเขาไม่กู้ BSF แล้วเขาจะถ่ายถอนคืนก่อนก็ได้นะคะก็ยิ่งดีใหญ่แล้วก็จะมีกระบวนการต่างๆที่จะมีรายละเอียดต่อไปนะคะแล้วก็ค่ะที่เขียนไว้บอกว่าบริษัท A เนี่ยสามารถจะถ่ายถอนคืนก็แจ้งก่อนล่วงหน้า5วันก็สามารถทำการได้นะคะโครงการ BSF นะคะก็เขียนไว้ว่ามีการสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือก็คือว่าวันที่31ธันวาคม2564นะคะหรือว่าถ้าเกิดยอดคงค้างของการลงทุนของ BSF เนี่ยครบ 400,000 ล้านก็จะต้องสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือแล้วแต่เวลาใดเวลาหนึ่งมาถึงก่อนอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะคะของกฎเกณฑ์กรอบแนวการดำเนินงานของ BSF นะคะหลังจากที่คณะกรรมการSC ได้มีการกำหนดกรอบภาพใหญ่ๆมาค่ะ